สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง Inspire Style ท่านอ๋องหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องพบเจอความผิดหวังในความรักอกหักรักคุดคุณไม่ต้องเสียใจไปนะครับคุณยังมีผมเป็นเพื่อนคนที่เคยพบความผิดหวังในความรักมานับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดียวกันถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเราจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปการผิดหวังในความรักมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรของชีวิตของเราหรอกนะครับผมเองเคยผ่านความรักที่ผิดหวังมาในหลายรูปแบบทั้งการแอบรักเขาข้างเดียวคุณเชื่อไหมครับผมเคยเอาช่อดอกไม้ไปให้เขาและถูกเขาทิ้งดอกไม้ลงถังขยะไม่รับรักต่อหน้าต่อตาตลกไหมล่ะครับหรือเคยแอบรักเพื่อนร่วมห้องเรียนเพื่อนๆคงจะเคยแอบรักกันใช่ไหมครับที่สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธรักครับว่าเธอดีเกินไปเธอเหมาะที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากกว่าเพราะเรากลัวว่าถ้าเป็นแฟนกับเธอแล้วเราจะเสียเพื่อนดีๆแบบเธอไปหรืออีกเคสหนึ่งครับผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งคบกันอยู่ดีๆสุดท้ายเธอแอบไปมีคนอื่นซะอย่างนั้นโดยที่ยังไม่ได้เลิกกันหรือแม้กระทั่งรักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยผมก็เคยเจอมาแล้วเช่นกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีหลักคิดที่อยากจะนำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังอกหักหรือผิดหวังกับความรักอยู่ในเวลานี้ผมเข้าใจครับว่าเวลาอกหักหรือผิดหวังเนี่ยเราจะทุกข์มากแต่สิ่งที่อยากให้ทำเป็นสิ่งแรกคือการสร้างคุณค่าในตัวเองหันกลับมารักตัวเองครับอันนี้คือหลักคิดข้อแรกครับเพราะถ้าคุณไม่รักตัวเองเนี่ยแล้วใครจะมารักคุณล่ะครับคุณต้องกลับมาโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองทำตัวเองให้มีคุณค่าเริ่มจากดูแลร่างกายของตัวเองให้สวยให้หล่ออย่าปล่อยให้ตัวเองทรุดโทรมบางคนถึงขนาดเก็บตัวอยู่ในห้องไม่อาบน้ำอดข้าวอดอาหารปล่อยให้ตัวเองซูบผอมเจ็บป่วยไปเพื่อประชดชีวิตโปรดจะทำอย่างนั้นครับคุณต้องออกมาหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่จะพัฒนาตัวคุณเองให้เก่งขึ้นให้ดีขึ้นมีคุณค่าขึ้นให้ทำอย่างสม่ำเสมอเช่นไปออกกำลังกายเข้าฟิตเนสทำให้ตัวเองหุ่นดีดูดีเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองเข้าคอร์สพัฒนาตัวเองไม่จมปลักอยู่กับคนที่เสียไปไม่ทำให้ตัวเองมีเวลาว่างมากเกินไปจนเกิดความคิดฟุ้งซ่านนะครับเคล็ดลับของผมอีกข้อนึงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากก็คือการฟังธรรมะครับเราได้เรียนรู้ความทุกข์เข้าวัดปฏิบัติธรรมออกไปทำความดีครับเพราะความดีที่เราทำมันจะเหมือนน้ำทิพย์ชโลมจิตใจที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้จิตใจเราเบิกบานและมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปได้ต่อไปครับหลักคิดข้อที่2ยังมีคนที่รักคุณอยู่บนโลกใบนี้อีกมากวิธีการก็คือคุณต้องใช้เวลาอยู่คนที่รักคุณมากขึ้นหันกลับมาอยู่กับพ่อแม่ของคุณรักคนในครอบครัวรักพี่รักน้องกลับมาอยู่กับคนในครอบครัวให้เวลากับพวกเขาใช้เวลาร่วมกันแล้วคุณจะค้นพบว่าความรักดีๆอยู่ใกล้ตัวคุณเองมันมีอยู่จริงครับความรักที่ประเสริฐปราศจากเงื่อนไขไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเมื่อคุณได้รับความรักจากคนที่อยู่ในครอบครัวแล้วเนี่ยมันจะมาชดเชยความรักที่คุณเสียไปคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดแน่นอนครับว่ามันอาจจะชดเชยไม่ได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นความรักคนละรูปแบบกันแต่อย่างน้อยมันสามารถที่จะช่วยหล่อเลี้ยงหัวใจของคุณได้ให้หัวใจคุณพองโตและที่สำคัญเนี่ยคุณจะได้รู้ก็คราวนี้แหละครับว่าความรักของพ่อแม่ของคุณเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือคุณอาจจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนที่จริงใจกับคุณครับย้ำนะครับก็คือต้องเป็นเพื่อนที่ดีและจริงใจเท่านั้นพากันออกไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเล่นกีฬาพูดคุยปรึกษารับฟังความทุกข์แบ่งปันเรื่องราวซึ่งกันและกันความรู้สึกทุกข์ที่มันหนักอยู่ในใจมันจะได้เบาบางลงไปและอย่าลืมด้วยนะครับว่าถ้าคุณหายจากอาการอกหักแล้วเนี่ยอย่าลืมเพื่อนคนนั้นนะครับเพราะเพื่อนที่อยู่เคียงข้างคุณในยามทุกข์ใจเนี่ยคือเพื่อนที่ดีที่แท้จริงแม้แต่สัตว์เลี้ยงในบ้านของคุณเนี่ยหมาแมวที่คุณเลี้ยงไว้พวกมันคือเพื่อนที่ดีของคุณครับพวกมันรักคุณคุณลองเดินไปลูบหัวมันเบาๆพวกมันจะมองตาคุณอย่างสุดซึ้งแล้วก็บอกคุณว่าฉันรักเธอนะเจ้านายลองคิดดูสิครับคุณยังมีคนที่รักคุณอยู่อีกมากมายครับ
ยกตัวอย่างนะครับสำหรับผมเนี่ยผมเลี้ยงแมวครับทุกครั้งที่ผมรู้สึกทุกข์หรือเศร้าหรือเสียใจอะไรก็ตามผมจะไปนั่งคุยกับมันนั่งลูบหัวมันเบาๆมันก็จะทำหน้าฟินใส่ผมมีความสุขใส่ผมคุณรู้ไหมครับมันน่าประหลาดใจมากสิ่งที่ผมได้รับมันกลับเป็นคุณค่าในตัวเองยังบอกไม่ถูกมันเหมือนรู้สึกมีพลังวิเศษที่บอกว่าเรากำลังมีคุณค่ากับใครบางคนยังมีคนที่หวังที่จะพึ่งพาตัวเราอยู่มันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นมายังบอกไม่ถูกไม่เชื่อคุณลองไปทำดูสิครับข้อต่อมาครับหลักคิดข้อที่3คุณต้องคิดว่าโชคดีหรือโชคร้ายใครจะรู้ซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายความให้คุณฟังในตอนหน้านะครับว่าหมายถึงอะไรแต่สำหรับในที่นี้เนี่ยคือให้คุณคิดว่าความรักที่ผิดหวังในครั้งเนี้ยอาจจะไม่ใช่ความรักที่ดีที่สุดคุณอาจจะไม่ใช่ผู้โชคร้ายที่ถูกทิ้งแต่คุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้คุณอาจจะเจอความรักที่ดีกว่ามีคนที่ดีกว่ารอคุณอยู่ขอเพียงแค่คุณเปิดใจเพื่อออกไปค้นหาให้เจอคุณเชื่อในพรหมลิขิตไหมล่ะครับหรือคำว่าบุพเพสันนิวาสบางครั้งเนี่ยคนที่ใช่สำหรับคุณเขารอคุณอยู่ข้างหน้านะครับรอให้คุณจบความสัมพันธ์กับคนเก่าคนนี้ก่อนเพื่อพบคนที่ดีกว่าแต่ช้าก่อนนะครับที่ผมพูดเนี่ยหากคุณกำลังคบกับแฟนอยู่ผมไม่ได้บอกให้คุณเลิกกับแฟนของคุณนะครับผมพูดถึงคนที่กำลังผิดหวังเศร้าใจหรืออกหักว่าคุณไม่ต้องเสียใจไปคนที่ดีกว่าจะรอคุณอยู่ข้างหน้าก็ได้และเมื่อถึงวันนั้นคุณจะขอบคุณเขาได้ซ้ำที่วันเนี้ยทำให้คุณผิดหวังเพราะถ้าไม่ผิดหวังในวันนั้นคงจะไม่ได้ดีในวันนี้ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่จะอยู่ด้วยกันได้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันจะต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันคือมีหลักการคิดในการดำเนินชีวิตที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่งเสริมกันเกื้อกูลกันเวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีความสุขซึ่งเดี๋ยวผมจะขอนำหัวข้อเกี่ยวกับหลักการที่จะอยู่ด้วยกันกับคนรักอย่างมั่นคงและยั่งยืนในตอนต่อๆไปนะครับหลักคิดข้อสุดท้ายครับข้อที่4ให้คิดว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นผมมีคติอยู่ว่า if you love someone or something let it goIf it come back to you, it will be yours forever. แปลว่าถ้าคุณรักสิ่งใดหรือบุคคลใดปล่อยเขาไปครับถ้าเขากลับมาหาคุณเขาจะเป็นของคุณตลอดไปพูดง่ายๆนะครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดหรอวะปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นครับบางสิ่งบางอย่างคุณบังคับใครไม่ได้สั่งไม่ได้ห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้คุณก็แค่ทำใจยอมรับมันทำใจปล่อยวางถ้าสมมุติว่าคุณทำตัวเองให้ดีจริงอย่างที่ผมกล่าวไปคุณเชื่อเถอะวันหนึ่งเขาคนนั้นอาจจะกลับมาหาคุณก็ได้ผมเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ตรงนะครับผู้หญิงที่ทิ้งผมไปมีคนอื่นตอนที่กำลังคบกันอยู่เขากลับมาหาผมครับแล้วก็พูดกับผมว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมขอโอกาสให้กลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมต้องขอโทษนะครับผมตอบเธอไปว่าเราเป็นเพื่อนกันไปแบบเนี้ยดีแล้วครับถึงตอนนั้นคุณก็เช่นกันครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วถูกต้องไหมครับว่าคุณจะรับรักเขาไว้หรือไม่แต่ใจผมอยากให้คุณ move on มากกว่าครับเพราะผมยังเชื่อเสมอว่าสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่ข้างหน้าเอาล่ะครับผมจะขอสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับ4หลักคิดเพื่อฟื้นฟูจิตใจสำหรับคนที่ผิดหวังในความรักและกำลังอกหักอยู่ในเวลานี้ข้อ1ครับถ้าคุณไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักคุณคุณต้องรักและก็สร้างคุณค่าในตัวเอง2ยังมีคนที่รักคุณอยู่บนโลกใบนี้อีกมากมาย3โชคดีหรือโชคร้ายใครจะรู้4 สิ่งทั้งปวง
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดสุดท้ายนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้คุณครับการผิดหวังและการอกหักคือประสบการณ์ที่ดีของชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะขอบคุณมันที่มันทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรู้จักความรักมากขึ้นและทุกข์กับมันน้อยลงในทุกๆครั้งความรักก็เหมือนผีเสื้อยิ่งคุณวิ่งไล่ตามจับมันมันกลับยิ่งบินหนีคุณไปแต่เมื่อคุณหยุดและยืนอยู่เฉยๆและยื่นมือออกไปคุณกลับพบว่าผีเสื้อบินกลับเข้ามาหาคุณเองไม่เคยมีใครที่ไม่ต้องทุกข์กับความรักและคุณก็ไม่ใช่คนแรกและก็ไม่ใช่คนสุดท้ายเช่นกันที่จะต้องเจอความทุกข์จงอยู่กับมันเรียนรู้มันและผ่านมันไปให้ได้ในที่สุดยังไงผมเชื่อว่าความรักก็เป็นสิ่งสวยงามเสมอนะครับถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และฝากกดแชร์เรื่องราวดีๆนี้ไปหาคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความทุกข์เพราะความรักคุณอาจจะเป็นคนที่สามารถแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นได้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้คุณพลาดคลิปดีๆคุณสามารถส่งคำถามหรือหัวข้อที่คุณอยากให้ผมพูดหรือเข้ามาแสดงความเห็นบอกเล่าประสบการณ์กันได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับติดตามคลิปดีๆกับ Inspire Style ท่านอ่องได้ใหม่ในเร็วๆนี้ครับสวัสดีครับ